ก็คงเริ่มเป็นช่วงพีกครับนะครับแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ย่อๆเราก็พยายามจะทํางานต่อไปนะครับก็ขอย้ำว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลให้อนุมัติงบกลางมาให้กับประชาชนมาช่วยกันดูแลทรัพยากรของชาติร่วมกันนะครับตรงนี้ก็ต้องถ้าเกิดให้ไปแล้วก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆต้องไม่มีฮอตสปอตเลยในแง่ของส่วนที่เราได้มีการบริหารจัดการไปนะครับก็ต้องมีการทํางานกันอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วการที่เราต้องให้งบกลางมาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็ต้องมีการเพิ่มให้จุดเฝ้าระวังตรงนี้ให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนถ้าเกิดมีการงบลงไปแล้วก็ต้องไม่มีฮอตสปอตเกิดขึ้นงบเราก็มีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําอยู่แล้วครับทุกวันนี้ก็ทําอยู่แล้วครับนะครับรัฐบาลให้งบกลางมากกว่าที่ออกมางบฉุกเฉินอีกนะครับงบกลางที่ออกมามากกว่านะครับที่ผมเรียนเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลให้มานะครับได้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่ความคาดหวังด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเรียนผมไม่ได้บอกว่าอากาศเชียงใหม่ดีแต่ว่าเร็วน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะในบางพื้นที่เร็วมีจุดฮอตสปอตหรือเบอร์นิ่งสการ์น้อยกว่า2ใน3เลยนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่ดีก็ยังเห็นเราก็ยังมองเห็นอยู่นะครับก็ต้องทำงานกันต่อไปจ่ายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเชิงบวกเชิงลบก็รับฟังถ้าอะไรลบแล้วก็สามารถแก้ไขได้ผมก็แก้ไขครับ